ซึ่งในส่วนของตรงนี้จะเป็นห้องหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของห้องอเนกประสงค์นะผมเดาว่าห้องนี้น่าจะเป็นลอนรี่รูมนะครับหรือห้องไว้วางเครื่องซักผ้านะครับห้องนี้จะมีประตูกระจกสไลด์นะครับซึ่งจะเป็นกระจกสไลด์สลับนะส่วนของตรงนี้จะเป็นพื้นที่กว้างๆเลยนะฮะเอาไว้ตากผ้าได้เลยตรงนี้อากาศถ่ายเทดีมากเลยนะครับต้องบอกว่าถ้าเปิดโล่งตรงนี้แบบโอ้โหสบายมากไม่มีหลังคาไม่มีอะไรดีมากทำการเปิดนะครับจากด้านในเนาะเพราะมีตัวล็อกจากด้านในด้วยนะครับนี่เปิดอย่างนี้นะครับเป็น3ทบนะแบบนี้เวลาเปิดถ้าเป็นบานเฟียมเนี่ยมันก็จะได้พื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ส.แสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านมัณฑนาเวสเกตหลังนี้เลยมัณฑนาเวสเกตนะครับหลังนี้เคยถ่ายรีวิวไปแล้วหลังคากันสาดหน้าบ้านแล้วก็ข้างตัวบ้านต่อเติมพื้นที่โซนซักล้างข้างตัวบ้านยาวไปเลยถึงหลังบ้านนะครับแล้วคลิปนั้นนะครับต้องบอกว่ามีการเกริ่นไว้นะครับว่าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นงานเกี่ยวกับห้องอเนกประสงค์นะซึ่งห้องอเนกประสงค์สำหรับหลังนี้มีทั้งหมด2ห้องด้วยกันนะครับจะอยู่บริเวณหลังบ้านทั้ง2ห้องเลยแต่2ห้องนี้ไม่ติดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างตามมาครับหลังคาตรงนี้นะครับเคยถ่ายไปแล้วคลิปที่แล้วเนาะจะเป็นหลังคากันสาดไวนิลนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นกันสาดแบบแขนค้ำไม่จะเป็นจะต้องตั้งเสาเลยนะครับสำหรับการยื่นออกมาก็ยื่นออกจากตัวบ้านมาประมาณ2เมตรสามารถโคฟเวอร์นะครับรถยนต์ในการจอดได้เลยไม่ว่าจะแดดจะฝนอะไรพวกนี้ก็สามารถโคฟเวอร์ได้นะครับประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็ในส่วนของงานข้างตัวบ้านนะคุณผู้ชมงานข้างตัวบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะการลงเสาเข็ม6เหลี่ยม6เมตรก็คือช่วยประหยัดเงินได้เยอะเลยแล้วก็ทำหลังคานะครับตั้งแต่ข้างบ้านนะครับตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านจนถึงหลังบ้านนะครับในส่วนของบริเวณข้างบ้านตรงนี้นะครับก็คือตั้งแต่หน้าถึงหลังนั่นแหละแต่อยู่ส่วนของข้างบ้านนะครับพูดไปพูดมาก็งงเองนะครับ ต่อมานะครับต้องบอกว่าในส่วนของหลังบ้านตรงนี้นะครับตรงนี้ขออนุญาตเรียกว่าหลังบ้านผู้ชมอาจจะงงๆว่าเดินๆแล้วมันก็เหมือนกันหมดนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะหลังบ้านของผมจะอยู่บริเวณตรงนี้เลยก็คือที่วางแทงน้ำนี่แหละนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้จะเป็นห้องหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของห้องอเนกประสงค์นะผมเดาว่าห้องนี้น่าจะเป็นลอนรี่รูมนะครับหรือห้องไว้วางเครื่องซักผ้านะครับห้องนี้จะมีประตูกระจกสไลด์นะครับซึ่งจะเป็นกระจกสไลด์สลับนะแล้วก็มีกุญแจล็อกให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะล็อกจากภายนอกนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะระบายอากาศก็สามารถเป็นมุ้งลวดได้เช่นเดียวกันนะครับมุ้งลวดนี้ก็ปิดเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ยุงให้แมลงเข้านะเราจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ในการที่จะต่อเติมให้กับคุณลูกค้าเลยประตูเราก็จะเป็นประตูอลูมิเนียมนะครับกระจกสไลด์สลับมีมุ้งลวดให้ด้วยนะในส่วนงานต่อเติมตรงนี้นะครับเป็นการต่อเติมที่ออกจากตัวบ้านด้านหลังก็คือประตูนี้คุณผู้ชมนี่เลยตรงนี้ถ้าใครซื้อบ้านของมัณฑนาจะรู้ดีเลยว่าประตูนี้จะเป็นทางเข้าไปสู่บริเวณหลังบ้านซึ่งจะเป็นห้องครัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้ขออนุญาตท่านเจ้าของบ้านด้วยนะตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับซึ่งจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่มีอยู่แล้วในตัวบ้านนะครับถ้าใครไม่ได้ทําอาหารเยอะมากจนเกินไปก็สามารถใช้เคาน์เตอร์ครัวบริเวณในตัวบ้านนี้จบแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยู่กันหลายคนนะครับมีหลายคนเขาก็จะต้องมีการต่อเติมหลังบ้านอย่างตรงนี้ก็จะเป็นทําเป็นห้องลอนรี่รูมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับห้องลอนรี่รูมก็คือจะมีลักษณะของจุดวางเครื่องซักผ้าให้นะครับตรงนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างมากเลยตรงนี้จะเป็นปลั๊กไฟปลั๊กไฟเราจะใช้ยี่ห้อ Panasonic นี่เลยแล้วก็จะมี3ช่องจะมีสายกาวด้วยนะครับตรงนี้ปลั๊กไฟจะมีทั้งหมด2จุด1จุดจะมี2เต้าเสียบนะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นก๊อกน้ำก๊อกน้ำเราก็ใช้ซันว่าอย่างดีเลยนะครับไม่เป็นสนิมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นท่อระบายน้ำทิ้งนะน้ำดีน้ำทิ้งก็จะอยู่ใกล้กันนะครับในส่วนของตรงนี้ก็เหมือนกันน้ำดีน้ำทิ้งนะครับอยู่บริเวณใกล้กันต่อตรงนี้ไปท่อน้ำทิ้งก็ใส่เข้าไปสวมเข้าไปได้เลยตรงนี้ก็ฝังมาจากผนังนะครับตรงนี้วางเครื่องซักผ้าได้2เครื่องนะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันใกล้กันไปหรือเปล่าจริงๆสามารถวางได้เลยบางคนบอกว่าวางเสร็จจะเปิดประตูได้ไหมจะมีทางออกไหมไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ไม่ได้ออกนะครับจะไปออกอีกฝั่งนึงก็คือด้านนี้ก็ได้นะครับนี่เลยอย่างที่ผมบอกมันออกได้2ฝั่งนะครับขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าดีไซน์เลยแต่เราคิดมาเผื่อให้แล้วคุณลูกค้าอยากออกทางไหนก็สามารถดีไซน์ออกได้เลยนะครับ
ตรงนี้วางเครื่องซักผ้าได้สบายๆเลย2เครื่องนะครับ1เครื่อง2เครื่องนะครับอาจจะวางไม่จำเป็นจะต้องตรงนะส่วนมากจะไม่ให้วางตรงเนื่องจากอะไรถ้าวางตรงแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเครื่องซักผ้าเนี่ยไปติดกับท่อนะดังนั้นให้แฉลบมานิดนึงนะครับและส่วนต่อมาพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสำหรับไว้วางตะกร้าผ้าก็ได้วางตะกร้าผ้าก็ได้นะครับชิวๆเลยบริเวณตรงนี้นะครับด้านบนโอ้โหมีพัดลมตัวมันเริ่มเลยครับคุณลูกค้าน่าจะซื้อมาให้เราติดตั้งให้นะครับเป็นยี่ห้อมิตซูชินะครับโอ้โหตัวใหญ่มากสวยด้วยชอบนะครับผมก็ถือว่าเป็นพัดลมที่ดีไซน์แบบสมัยใหม่นะตรงนี้เปิดประตูออกมาคุณผู้ชมนะครับจะนำไปสู่ด้านหลังตรงนี้ก็คือพื้นที่ตากผ้านะจะเป็นพื้นที่แบบoutdoor จริงจังเลยคุณผู้ชมตรงนี้ต้องบอกว่ามันสีขาวไปหมดเลยเหมือนอารมณ์แบบเป็นแบบไวท์เฮาส์อ่ะเนาะแบบเน้นสไตล์แบบสีขาวนะไม่ต้องใช้สีเยอะแยะดูเรียบหรูนะครับไม่ดูแบบเขาเรียกอะไรไม่ดูเลอะเทอะนะส่วนของตรงนี้จะเป็นพื้นที่กว้างๆเลยนะฮะเอาไว้ตากผ้าได้เลยตรงนี้อากาศถ่ายเทดีมากเลยนะครับต้องบอกว่าถ้าเปิดโล่งตรงนี้แบบโอ้โหแบบสบายมากไม่มีหลังคาไม่มีอะไรดีมากแล้วก็รั้วตรงนี้เป็นรั้วใหญ่ด้วยผมชอบแลนด์เฮาส์เพราะอะไรรู้ไหมชอบตรงที่ว่าเขาทำรั้วโครงการเนี่ยดีทำดีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้ลูกบ้านรู้สึกแบบปลอดภัยอ่ะอันนี้คือรั้วปูนขนาดสูงมากเลยนะถ้าผมปีนผมต้องใช้บันไดอ่ะพอบันไดเสร็จข้างบนมีลวดหนามด้วยเห็นไหมเขาก็ดีไซน์เพื่อที่จะให้ลูกบ้านของเขาเนี่ยปลอดภัยเนาะแต่ตรงนี้นะครับมันก็ใช้ประโยชน์ใช้สอยร่วมกับพื้นที่ของบริเวณตัวบ้านได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นรั้วใช่ไหมรั้วตรงนี้ผมบอกก่อนนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะแยกส่วนจากพื้นที่เราต่อเติมพื้นที่เราต่อเติมเนี่ยถ้าลงไมโครพายแล้วพื้นแล้วรั้วตรงนี้เขาลงเสาเข็มลึกพอๆกับไมโครพายเนี่ยโอกาสการซุดตัวก็จะไม่มีแต่ถ้ามันไม่เท่ากันอ่ะมันลงเสาเข็มไม่เท่ากันอ่ะนะครับมันอาจจะเกิดปัญหาตรงที่ว่ารั้วเนี่ยอาจจะซุดก่อนพื้นนะครับสมมติว่าพื้นตรงนี้ลงไมโครพายรั้วอาจจะซุดก่อนพื้นจะทำให้พื้นตรงนี้นะครับไม่ซุดแล้วมันก็เกิดการแตกระหว่างเขาเรียกว่าแยกระหว่างเขาเรียกว่าอะไรส่วนของรั้วแล้วก็ส่วนของพื้นนะครับตรงนี้ฝากเอาไว้ดังนั้นถ้าคุณจะดีไซน์ในการต่อเติมคุณควรที่จะปรึกษากับทางโครงการก่อนว่ารั้วใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยคุณดูเสาดิใหญ่มากเลยถามโครงการเลยว่านะครับเขาลงเสาเข็มหรือกี่เมตรรั้วโครงการนะครับเราจะได้ลงเสาเข็มของในส่วนที่ต่อเติมเนี่ยให้มันใกล้เคียงกันนะครับตรงนี้ฝากเอาไว้ตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งๆนะแล้วก็เราทำการวางพื้นนะครับด้วยกระเบื้องนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจุดเซอร์วิสนะครับจะเป็นจุดที่เราใช้ฝาสเตนเลสในการเซอร์วิสนะซึ่งฝาสเตนเลสตรงนี้นะครับจะเป็นการขันน็อตแล้วก็เปิดฝาขึ้นมารอบๆจะมีโอริงตรงนี้จะดีนะครับจะช่วยดักกลิ่นได้นะการต่อเติมอย่าลืมนะครับจะมีพวกท่อปลวกของโครงการด้วยท่อปลวกตรงนี้เนี่ยจะเป็นจะต้องใช้ท่อ PE ของเขานะครับตรงนี้ขันออกมาได้หมุนออกมาได้แล้วก็เวลาช่างปลวกมาเซอร์วิสเนี่ยเขาจะเอาท่อปลวกเนี่ยนะครับใส่กับสายแรงดันก็อัดน้ำยาเข้าไปในตรงนี้ได้เลยนะครับดังนั้นในการต่อเติมอย่าไปตัดท่อปลวกเขาทิ้งนะแล้วที่สำคัญก็คืออย่าไปเอาปูนกบท่อปลวกเขาด้วยนะครับฝากเอาไว้นะครับสำหรับใครที่จะต่อเติมแล้วก็ท่านเจ้าของบ้านด้วยนะครับบอกช่างด้วยว่าท่อปลวกนี้อย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าตัดทิ้งเดี๋ยวจะเซอร์วิสไม่ได้นะครับต่อมาในส่วนของต่อเติมตรงนี้เป็นอีกห้องนึงคุณผู้ชมห้องนี้ผมไม่แน่ใจว่าท่านเจ้าของบ้านเอาไว้ทำอะไรนะแต่ขอเรียกว่าเป็นห้องอเนกประสงค์แล้วกันขออนุญาตใส่รองเท้านะครับห้องตรงนี้นะครับจะเป็นห้องแบบปีกวิเวกเลยไม่สามารถทะลุจากตัวบ้านได้นะครับฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของตัวบ้านไม่มีประตูเปิดออกจากตัวบ้านไม่มีประตูเข้าจากตัวบ้านนะครับถ้าใครจะเข้าห้องนี้ก็ต้องเข้ามาจากด้านนอกเท่านั้นนะครับห้องนี้ลักษณะก็คือจะต่อเติมเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้เป็นมุมของตัวบ้านแล้วก็โค้งเว้าเข้ากับตัวบ้านไปเลยผนังนี้เราก่อใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของผนังฝั่งนี้ก่อใหม่ทั้งหมดเลยนะห้องนี้ก็ดีไซน์มาเพื่อที่จะใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับมีการวางปลั๊กไฟไว้นะครับตรงผนังปลั๊กไฟนี้เราฝังผนังให้หมดเลยนะซึ่งปลั๊กไฟตรงนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ตามความต้องการของคุณลูกค้าเช่นเดียวกันเนาะห้องนี้ก็ยังมีพัดลมนะครับที่คุณลูกค้าซื้อมาแล้วก็เป็นพัดลมที่ดีไซน์ค่อนข้างทันสมัยเนาะแล้วก็ไฟตรงนี้ไฟเราใช้เป็นไฟดาวไลท์ฝังฝ้านะครับไฟฝังฝ้าก็เลือกสีได้เลือกอะไรได้นะครับตามความต้องการเลยเนาะเดี๋ยวผมจะไปพูดด้านนอกอีกทีหนึ่งนะตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นประตูกระจกบานเฟียมนะครับเวลาเปิดก็เป็นบานพับไปเรื่อยๆนะเมื่อผมเดินออกมาด้านนอกนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเสียงมันก้องนิดนึงก็ขอเดินออกมาด้านนอกก่อนนะฮะตรงนี้เป็นประตูกระจกบานเฟียมนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ย
มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะครับเนื่องจากฝั่งของตัวบ้านคุณลูกค้านะครับแล้วก็ออกมาฝั่งนี้นะครับซึ่งจะมีพื้นที่จำกัดแล้วก็เราสามารถทำกระจกได้แค่3เฟรมนะครับถามว่าจำกัดยังไงเราเว้นระยะนะครับร่นจากในการต่อเติมก็คือระยะร่นจากรั้วนะครับอันนี้เป็นรั้วของเพื่อนบ้านเนาะเป็นรั้วหมู่บ้านเป็นรั้วโครงการออกจากผนังที่เราต่อเติมเนี่ย50เซนตามกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ในการต่อเติมของเราตรงนี้จึงมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะครับประตูกระจกตรงนี้ก็สามารถได้แค่3บานนะครับ3บานเนาะตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆลักษณะเป็นบานเฟียมนะครับผมก็ต้องทำการเปิดนะครับจากด้านในเนาะเพราะมีตัวล็อกจากด้านในด้วยนะครับหนึ่งนะนี่เลยเปิดอย่างนี้นะครับเป็น3ทบนะแบบนี้เวลาเปิดถ้าเป็นบานเฟียมเนี่ยมันก็จะได้พื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับแต่ถ้าเป็นบานสไลด์เนี่ยมันอาจจะกระจกเนี่ยอาจจะชนขอบนะครับอาจจะมีช่องแค่นี้นะครับถ้าเป็นบานสไลด์แต่ถ้าเป็นบานเฟียมมันก็จะกว้างแบบนี้เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณลูกค้าแล้วกันว่าชอบแบบไหนนะทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมอยากอธิบายแบบโดยรวมนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าลงเป็นเสาเข็มไมโครพายเนี่ยโอกาสในการซุดตัวตรงนี้เนี่ยน้อยมากๆมันเกิดแค่รอยร้าวเท่านั้นแต่ถ้าคุณลงเป็นหกเหลี่ยมเนี่ยโอกาสการซุดตัวจะมีแต่ถามว่าจะเซอร์วิสยังไงรอยร้าวพวกนี้มันอาจจะมีรอยร้าวแต่มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับเต็มที่เนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะถึง5เซนหรอกนะครับถ้าลงเป็น6เหลี่ยม6เมตรนะแล้วทำงานฐานรากแบบที่สเปคของบริษัทที่เรากำหนดนะครับก็การสุดตัวก็จะเป็นแนวดิ่งนะครับตามความลึกของเสาเข็มเลยแต่ถ้าเป็นไมโครพายหายห่วงเลยนะครับโอกาสที่จะแยกเกิน2เซนเนี่ยไม่มีเลยนะครับให้ความรู้ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของเวลามันแยกแล้วเนี่ยมันจะถล่มมาทับเลยไหมผมบอกให้เลยว่าไม่ทับอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับแต่มันจะเกิดความรำคาญในส่วนของที่เราต่อเติมออกมาใหม่นะตรงนี้เนี่ยนี่คือส่วนที่เราต่อเติมออกมาใหม่ตรงนี้ยังไม่มีรอยแยกจากตัวบ้านเลยนะครับยังไม่มีรอยร้าวเลยซึ่งในส่วนหลังนี้นะครับผมขออธิบายว่าเป็นไมโครพายนะจึงไม่เกิดรอยร้าวแล้วก็ไม่เกิดปัญหานะครับแต่ทีนี้ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดเช่นอยู่จังหวัดลพบุรีสระบุรีนะครับชลบุรีอะไรพวกเนี้ยใช้เสาเข็ม6เหลี่ยมสัก 4-5 เมตรก็อยู่แล้วนะครับเต็มที่บางที่ลงได้แค่2เมตรเองก็ถึงดินแข็งแล้วนะตรงนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันอยู่ต่างพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามได้ว่าลงเสาเข็มความลึกเท่าไหร่คุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการต่อเติมไปได้มากคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครอยากต่อเติมก็สามารถแอดไลน์ได้เลย ID Line ด้านล่างหรือโทรที่เบอร์0881044888นะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับตอนนี้สวัสดีครับ